อย่าเล่นผิดคนโบเมลดาฟาดคนกล่าวหาไปเดินกอดคอกับนิกกี้อย่าโยงมัวอย่าเล่นผิดคนอยู่ๆก็งานเข้าโดนโยงเข้าใส่ประเด็นดราม่าความรักนิกกี้ก้อยกับเขาอีกรายสำหรับนางเอกสาวโบเมลดาเหตุมีชาวเทวิตเตอร์รายหนึ่งไปคอมเมนต์ในแฮชแท็กนิกกี้ก้อยทำนองว่าเคยเห็นนิกกี้เดินกอดคอโบทิสยาไม่ใช่แค่กับนุ่นอ่านนี่เคยเห็น นิกกี้เดินกอดคอบโบเมลาดาที่สยามตอนนั้นบังเอิญเจอพอดีนิกกี้ก้อยที่จะสื่อคือนิกกี้ไม่มีการวางตัวกับผู้หญิงคนอื่นเลยไม่ได้ตั้งใจให้โบเสียหายเล่นเอาซาโบต้องเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบฟาดคืนไปหนึ่งกลุ่มว่าขออนุญาตตอบเนื่องจากอ่านแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะคะอย่าพิมพ์ไปเรื่อยครับไม่ได้เป็นคนเปลืองตัวแบบนั้นกับคนไม่รู้จักไม่ได้ว่างไปเดินเล่นแบบนั้นขนาดนั้นทางนี้รู้จักแค่พี่ก้อยอย่าโยมั่วนะคะอย่าเล่นผิดคนนะคะ อยากให้มองอะไรมองให้ชัดชัดนิดนึงทำงานก็เด็ดวันแล้วค่ะขอบคุณค่ะ